ถ่ายรูปเอาไหมพาจงไปถ่ายรูปเห็นเยอะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับแอดมินเฟิร์นอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะแอดมินเฟิร์นจะมารีวิวรถจะเป็นคันไหนต้องเป็นเจ้าคันนี้เลยค่ะพี่ฟอร์ดเรนเจอร์สีดำของเราค่ะมาในค่ะพี่ฟอร์ดเรนเจอร์เดี๋ยวอันดับแรกแอดมินนะคะจะพาไปดูกระจังหน้ารถของพี่เขาก่อนเลยนะคะเดี๋ยวตามมาเลยค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวกล้องเข้ามาใกล้ๆเลยนะกระจังหน้ารถพี่เขาจะเป็นสีดำนะคะมีคำว่าฟอร์ดอยู่ตรงนี้นะคะมาในความเท่แล้วก็ดุมากเลยนะคะดำสุดยอดมากแล้วก็ไปดูล้อนะคะล้อของพี่เขาก็จัดหนักจัดเต็มเลยนะคะนี่ใหญ่ไหมใหญ่ค่ะเดี๋ยวแอดมินนะคะจะพามาดูท้ายก่อนนะคะตรงนี้นะคะแอดมินลืมบอกเรามีผ้าใบมาให้ด้วยถามว่าต้องซื้อไหมไม่ค่ะเราฟรีไปให้เลยค่ะแล้วก็ตรงนู้นนะคะก็จะเป็นเสาอากาศแล้วก็ไฟเบรกนะคะแล้วก็ตรงที่เป็นเส้นๆเพื่อนๆรู้ไหมคะว่าคืออะไรตรงนี้นะคะจะเป็นเส้นสไลด์ฝ้านะคะเวลาฝนตกมันจะขึ้นฝ้าแล้วก็เข้าไปกดปุ่มอยู่ข้างในนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวมาดูท้ายเลยค่ะท้ายของพี่เขานะคะดีไซน์ออกมาเป็นสีดำนะคะเป็นกรอบสีดำมีไฟท้ายไฟเบรกนะคะมี3ตัวนี่มีตรงนี้ให้ด้วยเวลาเราขึ้นเราก็เหยียบขึ้นไปเลยแอดมินไม่ขึ้นหรอกเดี๋ยวแอดมินจะพาไปดูภายในรถนะคะตามมาเลยอันดับแรกนะคะเริ่มจากพวงมาลัยรถแอดมินขอขึ้นนั่งก่อนพวงมาลัยของพี่เขาจัดเต็มเลยนะคะตัวนี้ฟังก์ชันมาเต็มเลยค่ะตรงนี้หน้าปัดนะคะแล้วก็จะมีเรียกไมค์บอกด้วยตรงนี้ตัดไปแล้วโอเคค่ะหน้าจอตรงนี้นะคะจะเป็นขนาด9นิ้วนะคะรู้สึกว่าโอเคมากคอนโซลหน้าถามว่ากว้างไหมกว้างนะคะแล้วก็เป็นสีดำตรงนี้ตัดสีเทานะคะประตูก็จะมีปุ่มล็อกแล้วก็ปลดล็อกนะคะดีไซน์ออกมาเป็นปุ่มนะคะบางคันไม่ได้เป็นปุ่มแบบนี้นะจะเป็นแบบค่ะ ระบบเกียร์เป็นเกียร์ธรรมดานะคะมีถึง6นะคะตัวนี้ตรงนี้นะคะจะเป็นของระบบแอร์นะเกี่ยวกับแอร์แล้วก็มีแอร์หน้าคู่2ตัวนะคะแล้วก็มีตรงข้าง1แล้วก็ข้างคนขับอีก1นะคะแล้วก็เจ้าคันนี้นะคะยังเป็นกุญแจแบบเสียบอยู่นะคะยังเป็นแบบเสียบโอเคค่ะแล้วก็เบรกมือก็ยังเป็นแบบนี้อยู่นะไม่ใช่ปุ่มกดนะคะนี่ก็ที่ใส่ของวางแก้วน้ำตรงนี้ที่พักแขนของเราเองนี่เห็นไหมข้างบนเนี่ยไม่เอาตรงนี้ที่ใส่แว่นตาของเราโอเคค่ะเดี๋ยวดูเบาะกันนะคะเดี๋ยวจะพาดูเบาะค่ะค่ะภายในรถนะคะจะเป็นเบาะหนังหุ้มมาให้นะคะเป็นสีดำตัดสีแดงนะคะตัวนี้แล้วก็ตรงนี้นะคะเป็นที่จุดบุหรี่นะคะค่ะแล้วตรงนี้ของเราก็คือไฟนะคะปรับระดับไฟอยู่ตรงนี้นะคะส่วนตรงนี้นะคะปุ่มกระจกปุ่มปรับกระจกมองข้างนะคะค่ะเป็นยังไงบ้างคะกับเจ้าฟอร์ดคันนี้ถ้าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆคนไหนนะคะกำลังมองหาฟอร์ดยกสูงอยู่นะคะแนะนำเป็นคันนี้เลยนะคะและวันนี้นะคะแอดมินนะคะขอฝากด้วยนะคะอยากได้รถสวยรถดีคุ้มค่าคุ้มราคาต้องมาที่ประเสริฐผลสกลนครนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ